สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราได้ยินคนที่เราไม่ชอบถูกนินทาหรือเราได้ร่วมวงนินทาด้วยวันนั้นรู้สึกว่าเป็นวันที่มีชีวิตชีวาสนุกสนานแต่ถ้าวันไหนเผอิญได้ยินคนวิจารณ์ตัวเราเองหรือพูดง่ายๆคือเราถูกนินทาวันนั้นคงเป็นวันไม่ดีสำหรับเราเลยในโลกนี้ใครบ้างที่ไม่เคยถูกวิพากวิจารณ์หรือถูกนินทาให้เข้าใจผิดหรือให้ถูกมองในทางไม่ดี หรือเสียหายสัญหาเชื่อว่าคงไม่มีทำดีก็ถูกนินทาทำไม่ดีก็ถูกนินทาคนที่ไม่คิดจะทำอะไรอยู่ว่างๆมีความสุขกับการใช้ปากพูดให้คนอื่นเสียหายบางคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็สามารถผ่านคำพูดแย่ๆของคนเหล่านั้นไปได้แต่สำหรับคนที่เข้มแข็งไม่พอบางครั้งคำวิพากษวิจารณ์ในทางเสียเสียหายหายสามารถทำลายชีวิตคนคนหนึ่งได้เลย แอนเป็นหญิงสาวผิวดำแดงสูงร้อยห้าสิบเซนกว่าๆพ่อเธอเสียชีวิตแม่เธอจึงมีสามีใหม่แอนเรียนอยู่มัธยมปลายพ่อเลี้ยงไปส่งที่โรงเรียนทุกวันเนื่องจากโรงเรียนเป็นทางผ่านที่จะไปที่ทำงานแอนมักถูกเพื่อนล้อว่าพ่อเลี้ยงหรือพ่อคุณมาส่งแรกๆแ,แอนก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เพื่อนมักพูดให้ได้ยินว่าคนที่ก้นย้อยแสดงว่าไม่บริสุทธิ์แล้ว ซึ่งแอนเองเป็นคนที่ก้นย้อยก้นไม่สวยแอนเก็บคำพูดนั้นมาคิดบ่อยๆและมีวันหนึ่งที่ได้ยินชัดเจนด้วยหูตัวเองเมื่อเพื่อนกลุ่มหนึ่งกำลังจับกลุ่มกันนินทาเธอว่าเธอนั้นเสร็จพ่อเลี้ยงไปแล้วเห็นไหมว่าก้นย้อยมากแอนรู้สึกเสียใจมากเธอไม่ได้บอกแม่ไม่ได้เล่าให้พ่อเลี้ยงฟังและไม่ได้เข้าไปต่อว่าเพื่อนเธอได้แต่หลบหน้าคนอื่นๆไม่สูงสิงกับใคร บางเวลานั่งซึมอยู่คนเดียวแอนเก็บความรู้สึกเสียใจและความรู้สึกมีปมด้อยเรื่องก้นไว้ในใจจนเรียนจบมัธยมเปลี่ยนไปเรียนที่ใหม่ความรู้สึกที่มีอยู่ดีขึ้นแอนเป็นเด็กตั้งใจเรียนเรียนดีเกรดอยู่ในระดับ A และ A บวกเกือบทุกวิชาแต่แอนมีเพื่อนน้อยมากและไม่เคยมีแฟนเลยในขณะที่เพื่อนเอนร่วมชั้นเรียนส่วนใหญ่มีแฟนกัน แอนมักจะถูกกระแนะกระแหนเรื่องความสวยความเชยและผิวที่คร้ำชาตินี้คงหาแฟนไม่ได้แอนรู้ว่าตัวเองไม่ขาวและสวยเหมือนคนอื่นๆแอนตั้งปณิธานกับตัวเองว่าต้องแต่งงานกับผู้ชายหลอๆให้ได้เมื่อเรียนจบและได้ทำงานแอนตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินไม่เที่ยวไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะแอนตั้งเป้าหมายจะหาเงินไปทำให้ตัวเองสวย ระหว่างที่ทำงานด้วยความขยันของแอนและความหัวไวของแอนหัวหน้าจึงมักเรียกใช้งานแอนบ่อยๆเพื่อนๆหาว่าแอนประจบเจ้านายทำงานเอาหน้าแต่ละวันที่แอนอยู่ที่ทำงานแอนรู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุขเลยไม่มีใครครบแอนทั้งทงที่แอนไม่เคยไปทำอะไรให้ใครไม่เคยพูดว่าร้ายใครเลยแอนรู้สึกแย่กับชีวิตเสียใจที่โดนรังเกียจทั้งทงที่ตัวเองอยู่เฉย แอนจึงอยู่แต่กับตัวเองไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนแอนหาความสุขให้กับตัวเองด้วยการไปทำสวยที่คลินิกเสริมความงามแอนได้รับการแนะนำให้ฉีดผิวขานวนวดหน้าขัดผิวทำจมูกโบลท็อกฟิลเลอร์และอื่น,นๆทุกอย่างที่ทำให้แอนสวยได้เงินจากการทำงานหมดไปกับการทำให้ตัวเองดูดีและแอนก็สวยขึ้นจริงๆ ความสวยของแอนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อนร่วมงานคนเดิมๆที่อยู่นานๆก็จะพูดซุบซิบบอกคนใหม่ๆว่าเมื่อก่อนแอนไม่ได้สวยแบบนี้ไม่ได้ข่าวแบบนี้นี่ไปทำมาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแอนเริ่มมีหนุ่มๆเข้ามาจีบแอนรู้สึกว่าตัวเองกำลังลบคำาสพป,ประมาทได้แล้วมีหนุ่มๆเข้ามาจีบแอนหลายคนซึ่งแอนเองไม่ได้มองที่นิสัยใจคอ แต่แอนมองที่รูปร่างหน้าตาของผู้ชายเป็นหลักแอนถูกใจหนุ่มหล่อคนหนึ่งผิวขาวสูงบุคลิกดีสมาร์ทถูกใจแอนมากซึ่งหนุ่มหล่อคนนี้มีสาวสาวชอบอยู่หลายคนเหมือนกันแต่ในที่สุดแอนรู้สึกว่าตัวเองคือผู้ชนะการเป็นแฟนกับแมนและได้ควงแขนกับแมนทำให้แอนภาคภูมิใจที่สามารถทำให้ผู้หญิงหลายคนอิจฉาแอน ในที่สุดแอนกับแมนได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันแรกแรกความรักเป็นไปอย่างหวานชื่นผ่านไปปีกว่าๆแมนเริ่มออกลายเจ้าชู้มีผู้หญิงเข้ามาแอนต้องจัดการบ่อยๆแอนเองหลังจากแต่งงานก็ลดเรื่องของการเข้าคลินิกเสริมความงามลงความสวยใสยที่เคยได้รับการดูแลก็ลดลงกว่าเดิมสามีแอนไม่เคยลดความเจ้าชู้ลงเลย ปัญหาชีวิตครอบครัวของแอนเริ่มเข้ามาแอนเหนื่อยกับการตามเคลียร์เรื่องผู้หญิงของสามีและหลังๆสามีก็ไม่เหมือนเดิมแม้ว่าแอนจะหันกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งแอนก็สู้พวกสาวๆที่มายุ่งเกี่ยวกับสามีไม่ได้แอนเริ่มไม่แน่ใจว่าที่แมนแต่งงานกับแอนเพราะความรักหรือเพราะหน้าตากันแน่ถ้ารักทำไมพอแอนปล่อยตัวแมนถึงไปหาผู้หญิงคนอื่นและแอนเอง แอนชนะคำสบป,ประมาทของคนอื่นได้จริงหรือแอนมีความสุขกับหน้าตาที่หล่อๆของสามีจนทนอยู่โดยที่เขามีผู้หญิงคนอื่นด้วยจริงหรือคุณผู้ฟังคิดว่ามีผู้หญิงคนอื่นที่คล้ายๆแอนไหมคะใช้ชีวิตไปตามคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นกลัวคำพูดของคนอื่นมากกว่าการหาเหตุผลให้ตัวเองมีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองเป็นในแบบที่ตัวเองเป็น เก็บคำพูดคำนินทาของคนอื่นมาคิดจนทําให้ตัวเองต้องปวดใจต้องอยู่กับความหวาดระแวงบางคนกำลังจะทำดีแต่พอถูกวิจารณ์กลับไม่กล้าทําดีตั้งใจจะทำข้าวกล่องไปแจกคนที่โดนน้ำท่วมถูกแขวะถูกวิจารณ์ว่าอยากดังต้องการสร้างภาพก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะทําดีอาสาจะไปออกหน่วยเยี่ยมชาวบ้านในวันหยุดถูกเพื่อนกันแนกะกแนว่า เป็นคนดีจังเลยวันหยุดก็ไม่ยอมหยุดช่างประเสริฐอะไรเช่นนี้ก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปไม่น่าเชื่อว่าคำพูดที่ออกจากปากของคนสิ้นคิดคำพูดโดยไม่คิดคำพูดของคนที่ไม่อยากเห็นคนอื่นทำดีกว่าตนได้ดีกว่าตนจะมีอิทธิพลและสามารถบั่นทอนกํำลังใจของคนอีกหลายคนได้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ขาดภูมิคุ้มกันทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ หรือทนต่อคำนินทาของคนอื่นไม่ได้ต้องกลายเป็นเครื่องมือให้คนอื่นย่ายีอย่างสนุกสนานและมีความสุขแต่ก็มีคนอีกจานวนหนึ่งที่รักตัวเองมากพอและเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทําคือสิ่งดีๆไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่สนไม่แคร์ต่อคำพูดไร้สาระนั้นอยากจะพูดก็พูดอยากจะนินทาก็นินทาไปมันไม่มีผลอะไร พูดจนเหนื่อยก็ทำอะไรไม่ได้ไม่นานก็เลิกไปเองคำพูดของคนที่ไม่หวังดีไม่สามารถทำอะไรคุณได้หรอกคะ่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขานินทาจริงไม่นานการกระทําของเขาจะทําให้คนอื่นเห็นเองว่าเขาเป็นคนอย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเขาเลยแค่อยู่เฉยๆนิ่งๆแค่ให้คุณเข้าใจว่าธรรมชาติของคนชอบฟังและชอบพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่น โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบหน้าด้วยแล้วการฟังเรื่องไม่ดีสนุกกว่าการฟังเรื่องดีๆตั้งเยอะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะลองสังเกตตัวคุณเองก็ได้เรื่องที่ไม่ดีและย,ยิ่งเป็นเรื่องที่ปิดเป็นความลับด้วยแล้วยิ่งอยากรู้ยิ่งต้องซุบซิบยิ่งต้องหาข่าวยิ่งต้องจับกลุ่มคุยยิ่งต้องบอกต่อโดยที่ตัวคุณเองบางทีการซุบซิปนินทาของคุณก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใคร แต่มันไปทำร้ายคนอื่นโดยที่คุณเองคาดไม่ถึงดังนั้นหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงการพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีเสียเถอะค่ะมันเป็นเรื่องของเขาเขาคงมีเหตุผลของเขาในการที่จะทำอะไรอย่าไปรู้เรื่องของคนอื่นมากเลยแต่หากคุณหวังดีกับคนคนนั้นจริงและเห็นว่าสิ่งที่เขาทำไม่เหมาะไม่ควรคุณก็ไม่ควรไปนินทาเขาไม่ไปพูดลับหลังเขา คุณควรจะแนะนำเขาไปเลยซึ่งเขาเองก็คงมองออกและรับรู้ได้ว่าคุณหวังดีท่านพุทธทาสภิกขุได้เคยพูดถึงการนินทาไว้ว่าหากมีคนนินทาท่านท่านก็จะไม่ไปโต้ตอบหรอกท่านเปรียบการนินทาเหมือนหมาเห่ากันดังนั้นเวลามีหมาเหา่าก็อย่าไปเห่าตอบหมาเพราะจะทำให้เกิดหมาเพิ่มขึ้นอีกตัวในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยถูกนินทา มนุษย์ทุกคนได้รับสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์และถูกวิพากษ์วิจารณ์และการใช้ปากในการพูดก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากคนจึงมักใช้ปากในการทําร้ายกันและส่งเสริมกันคุณเองมีสิทธิ์ในการสร้างเกราะเพื่อเพิ่มภูมิุ้มกันให้ตัวเองด้วยการฝึกใจตัวเองให้เข้มแข็งสามารถรองรับทั้งคําพูดที่ดีและไม่ดีได้โดยไม่ส่งผลโดยไม่ส่งผลร้ายต่อตัวคุณเองแม้จะมีคํากล่าวที่ว่า อยู่ใต้ฟ้าอย่าก,กลัวฝนเกิดเป็นคนอย่าก,กลัวคำลินทาแต่ทางที่ดีคุณเองก็ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงจรนั้นการเงียบไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นจะเป็นการดีที่สุดอยากฟังสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะขอให้ทุกคนมีภูมิการทางใจที่เข้มแข็งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ